กลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของ Modeling on Air นะครับแน่นอนว่าช่วงนี้เรามีข่าวอัปเดตมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยจะเป็นเรื่องอะไรไปติดตามกันครับยานยนต์สแควร์กรุ๊ปจัดงานแถลงข่าวความพร้อมของงาน Big Motor Sale 2016สิงหาคมนี้ลืมคลายรถตบเท้าร่วมงานกันคับคั่งพร้อมเตรียมข้อเสนอพิเศษแบบจัดเต็มตามแนวคิดอยากได้รถจบในงานเดียวเชื่อยอดขายทะลุ 30,000 คันพร้อมชื่นชมความโดดเด่นของรถแต่ละรุ่นด้วยการประเดิมมอบรางวัล Big Best Car และ Big Best Big Bike of the Year 2015-2016 เป็นปีแรกหวังเป็นแนวทางการเลือกซื้อรถแก่ผู้บริโภคและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ค่ายรถเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้มากที่สุดคุณจรวยขันมณีประธานกรรมการบริหารบริษัทยานยนต์สแควร์กรุ๊ปจำกัดเจ้าของนิตยสารกลุ่มยานยนต์นักเลงรถในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลแกรนด์มอเตอร์เซล2016หรือ Big Motor Sale 2016แถลงข่าวความพร้อมของการจัดงาน Big Motor Sale 2016มหกรรมยานยนต์เพื่อขายแห่งชาติซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20-28 สิงหาคมนี้ที่ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาพร้อมจัดพิธีมอบรางวัล Big Best Car และ Big Best Big Bike of the Year 2015-2016 ชื่นชมความโดดเด่นของรถแต่ละรุ่นเพื่อเป็นแนวทางให้กับทั้งผู้บริโภคในการเลือกซื้อรถและเป็นกำลังใจส่งเสริมสนับสนุนภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยอีกทางหนึ่งสำหรับความพิเศษภายในงานนอกจากจะมีการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่พร้อมข้อเสนอพิเศษจากบริษัทรถยนต์และมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์รวมไปถึงผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานแล้วปีนี้ยังมีการกำหนดวันพิเศษ Midnight Sale ชั่วโมงดีนาทีทองขึ้นในวันเสาร์ที่27สิงหาคมเวลา4ทุ่มถึงเที่ยงคืนซึ่งเป็นการร่วมมือกับผู้ประกอบการต่างๆจัดทำข้อเสนอสุดพิเศษให้กับผู้เข้าชมงานที่จองซื้อรถในช่วงเวลาสุดพิเศษเพียง2ชั่วโมงแบบโปรไม่ยั้งโปรไม่กักรวมทั้งยังได้เตรียมมอบตุ๊กตา JR Mascot เวอร์ชันใหม่เป็นของที่ระลึกสำหรับผู้ที่จองรถในงานทุกท่านอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นผู้เข้าชมงานยังมีสิทธิ์ลุ้นโชคจากบัตรเข้าชมงานชิงรางวัลรถยนต์3คันและมอเตอร์ไซค์อีก6คันซึ่งจะมีการจับรางวัลในวันสุดท้ายของการจัดงานคือ28สิงหาคมเวลา 19:19 น.โดยปีนี้จะมอบรถยนต์อเนกประสงค์ Suzuki Ertiga เพื่อกิจการของสภากาชาดไทยจำนวน1คันอีกด้วยสำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมงาน Big Motor Sale 2016ได้ระหว่างวันที่20-28สิงหาคมนี้วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.-22:00 น.วันธรรมดาเวลา 12:00-22:00 นและพบกับ Midnight Sale ชั่วโมงดีนาทีทองในวันเสาร์ที่27สิงหาคมเวลา 22:00-24:00 น.บริษัท ND Rubber จำกัดมหาชนหรือ NDR ผู้ผลิตยางนอกยางในรถจักรยานยนต์ตอกย้ำความเป็นหนึ่งของผู้นำด้านยางรถจักรยานยนต์เปิดตัวสุดยอดนวัตกรรมด้วยฝีมือคนไทยกับ AirLockล็อกลมสนิทหมดสิทธิ์รั่วผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อใช้ทดแทนยางในรถจักรยานยนต์ที่มาพร้อมสมรรถนะที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ตลอดทุกเส้นทางกับคุณสมบัติโดดเด่นตามแนวคิด Triple S คือ Substitution Safety และ Savingคุณชัยสิทธิ์สำริดวณิชชากรรมการผู้จัดการบริษัท ND Rubber จำกัดมหาชนบอกว่าตลอดกว่า20ปีที่ผ่านมา ND Rubber ถือเป็นบริษัทคนไทยที่ก้าวขึ้นแท่นเป็นผู้นำด้านการผลิตยางรถจักรยานยนต์และไม่หยุดนิ่งยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งในแง่ของคุณภาพและความแตกต่างด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและ AirLock ก็เป็นอีกสุดยอดผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นในวงการยางรถมอเตอร์ไซค์ด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่สามารถทดแทนยางในได้ 100% การเก็บลมของยางในทั่วไปมีลักษณะคล้ายลูกโป่งเมื่อโดนตะปูตำทำให้ยางในที่เก็บลมแตกทันทีส่งผลให้รถที่วิ่งด้วยความเร็วอาจเสียการทรงตัวและอาจเกิดอุบัติเหตุได้แต่สำหรับ AirLock เมื่อถูกของแหลมคมตำจะเสียบเข้าไปกับยางนอกเท่านั้นลมจึงค่อยๆซึมออกและมีคุณสมบัติที่แตกต่างคือเป็นยางรุ่นพิเศษที่สามารถกักเก็บลมไว้ภายในได้ยาวนานกว่ายางทั่วไปถึง5เท่าด้วยขนาดรอยรั่วที่เท่ากันคือยางทูบใช้เวลาไม่ถึง5นาทีในขณะที่แอร์ล็อกใช้เวลาในการรั่วซึมนานถึง25นาทียางจึงจะแบนในสภาพที่ไม่มีลมเหลืออยู่ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนนได้เป็นอย่างดีครับ
นั่นก็คือเรื่องราวอัปเดตนะครับที่เรานำมาฝากกันในทุกๆสัปดาห์เป็นประจำครับสามารถติดตามเรื่องราวอัปเดตเหล่านี้ได้ใน Motoring on Air รับรองไม่ตกยุคอย่างแน่นอนครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับที่ผมสามารถติดตามรายการ Motoring on Air ได้เป็นประจำนะครับในช่วงของรายการที่ออกอากาศสดในช่วงของการรีรันก็มีรวมถึงจะไปติดตามในแฟนคลับแฟนเพจของเรานะมีแฟนคลับติดตามกันเยอะแยะเลยทีเดียวสำหรับ facebook.com/motoringonair ถ้าหาไม่เจอเข้า Facebook ก่อนเลยครับในช่องค้นหาหรือว่าช่องเซิร์ชหาคำว่า Motoring on Air ได้เจอกับเรา2คนอย่างแน่นอนนะครับรวมถึงเข้าไปอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ที่รูปกันด้วยท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้นะครับไปดูรุ่นรถที่ท่านชอบไปดูการขับขี่ไปดูการเทสต์ไดรฟ์รุ่นที่ท่านชอบได้ใน youtube.com/astvmanagervideo นั่นก็เป็นอีกช่องทางนึงอีก channel นึงที่ท่านผู้ชมสามารถไปกด follow แล้วก็ Subscribe ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วสำหรับ Motoring on Air ผมแจ็ครณชาติคุณโก้กรกิจและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ